โอเคครับตอนนี้เรามีโทเค็นนะครับอยู่ที่9โทเค็นครับเดี๋ยวเราออกไปต่อสู้ครับอีก1ครั้งครับก็จะได้โทเค็นมาเปิดกล่องนะครับสมบัติกล่องที่10ไม่ใช่กล่องที่10กล่องที่ใช้10โทเค็นครับโอเคเริ่มตัวแรกครับเราเป็นสต็อกเกอร์ครับผมจะวิ่งยึดจุดสัญญาณก่อนครับอันดับแรกโอเคถ้าเป็นคอสแซกที่ไม่ติดอาวุธนี่ชอบครับชอบเลยระดมยิงเลยครับรอบนี้ยึดได้แค่จุดเดียวไอ้หนูกระโดดไปนี่ครับเพียกระโดดเราวู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 ลูกสองลูกสองครับมาดุมาดุครับไลจินอะไรนั้นนี่ครับอัดเลยครับฟิลลี่ที่ติดไทเดนแบบนี้เร็วๆอัดมันอัดมันอย่าให้มันอัดเราคืนอัดมันอัดไปด้วยยึดจุดไปด้วยครับเยอะลบได้ไหมตายก่อนไหมกูตายแน่ๆกูตายแน่ๆตัวนั้นอย่าเรียบร้อยได้แต่ว่าอีอย่าวิ่งอดทนไว้โอ้ฮะตายซะก่อนมาจะชนะไหมเนี่ยอย่างน้อยก็ขอชนะหน่อยเว้ยขอชนะหน่อยโอเคระยะ300อยู่ใกล้ๆวิ่งไปเลยครับเผาขนเผาขนเอากระโดดมาโดนเสาอีกเสียใจด้วยเสียใจด้วยเอากะว่าจะยิงให้ตายซะหน่อยครับมาครับเป้าหมายของเราคือยึดจุดสัญญาณครับเพื่อชัยชนะแต่มาดูว่าตรงนี้โอ้ยลีโออีกแล้วเจอลีโอนี่ไม่ไหวครับมันลูกซองแล้วก็มีแมกนัมอีกตั้งหากถอยให้ดีกว่าครับถอยโอ้ยถอยมาตัวสุดท้ายครับกิฟฟินครับเราจะต้องไปฆ่ามันเพราะมันฆ่าเราเมื่อกี้แขนฝังหุ่นครับโอ้ยครับแขนฝังหุ่นมันหลบไปซะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ไอ้จีผ่านกำลังตามไปฆ่าครับกูขอโอ้ยกะจะขอซะหน่อยครับงั้นไปยึดจุดสัญญาณก็ได้นะครับชื่อมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับตัวเป็นภาษารัสเซียตัวหนังสือรัสเซียครับโดนไหมไม่โดนอีกเดินหลบพอดีเลยโอเคตอนนี้3ต่อ2เอาเพิ่งรู้ครับมีคนชื่อรัสเซียด้วยโอ้โหครับในเกมครับชื่อรัสเซียถอยสิวะโดนเต็มกระโดดมาทำไ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 ม
ตอนนี้ฝั่งแดงเทไปรู้สึกว่าไอ้นี่มายืนฉี่นานแล้วนะเนี่ยเออครับยืนนิ่งเลยครับยืนฉี่นานแล้วออกมาเราจะสามารถข้ามได้ไหมโอ้ลีโอแล้วครับมันอ่ะมันลีโอแมกนัมอย่างเดียวเลยครับเราจะสู้ไม่ไหวสิเรียบร้อยครับแต่ไม่ใช่เรายิงเอาปืนลั่นนี่เอาเดินลนนี่เอาเก็บยืดจุดก็ได้วะโอเคกระโดดไปฆ่ามันเลยจับมาพักพวกเข้ามาเข้ามาแน่จริงเข้ามาแน่จริงเข้ามาถ้าไม่แน่ก็ไม่ต้องเข้าถ้าไม่แน่ก็ไม่ต้องเข้าอันแหละโอ้ยนี่เล่นรีโออย่างเดียวเลยครับเนี่ยครับไอตัวเหมือนตัวเอเนี่ยอ่านว่าอะไรไม่รู้ครับเล่นรีโออย่างเดียวเลยนะครับคนนี้เออสงสัยจะรักมากครับรีโอโว้เกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วระวังอย่าพูดเสียงดังไปเดี๋ยวเขาได้ยินอือหือครับเอปิดโอ้โหตายเลยเนี่ยครับวันนี้ครับเขาเล่นรีโองเดียวเลยนะครับที่เจอมาเมื่อกี้ลูกซองแมกนัมรอบนี้เป็นลูกซองเอาทำไมมันเปลี่ยนตัววะเนี่ยหึเนี่ยครับลูกซองแมกนัมแล้วก็เป็นลูกซองเอฟิดกับแมกนัมครับรอบนี้จะชนะไหมเนี่ยอันนี้ก็ยืนฉี่ละนิ่งละตอนนี้เราต้องลุ้นครับลุ้นเพื่อนครับเชียร์ครับเชียร์ให้เพื่อนยึดจุดสัญญาณนะครับให้ได้เพราะว่าตอนนี้สีแดงก็เหลือหลายตัวครับสีน้ำเงินก็เหลือกันเยอะเหมือนกันอย่างละสี่ครับตอนนี้เราก็ลุ้นนะครับให้ยึดจุดสัญญาณเพราะว่าตอนนี้เราแพ้เรื่องจุดสัญญาณอยู่โอ้แพ้แน่ๆแบบนี้ไม่มีจุดสัญญาณกันเลยครับเนี่ยครับมีจุดสัญญาณตรงเนี้ยเนี่ยตรงรัสเซียเนี่ยรีโอเดินไปเลยโอ้โหครับแก๊งรีโอกันจริงๆครับแมตช์นี้มันยืนฉี่ครับยืนฉี่เลยเกมนี้ยืนฉี่กันนานมากนะครับอาการของการเล่นไปหลุดไปครับนี่ครับรัสเซียติดเหมือนในตัวที่ตายอยู่นี่เลยครับติดเหมือนกันเดะเลยครับเห็นไหมครับเอฟิดด้านขวาแล้วก็แมกนัมด้านซ้ายเหมือนกันเดะเลยแต่ว่าขอร้องนะให้เดินไปยึดจุดสัญญาณนะแล้วเราจะไม่แพ้นะเร็ว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 จะทันไม่นั่นอ่ะจะทันไม่นั่นอ่ะโอ้ไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันครับถึงจะเป็น3ต่อ2จุดก็แล้วแต่ว่าแถบสัญญาณนี่แบบว่าของเราไม่เหลือแล้วครับเห็นไหมครับหมดสิ้นแพ้แน่นวนครับแน่นวนแน่นวนโอเคเดี๋ยวเราไปจบนะครับจบแมตช์นี้แล้วเดี๋ยวไปเปิดกล่องดูครับว่าจะเป็นยังไงนั่นแหละครับ
แพ้แน่นวลครับแน่แน่นวลนวลเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าผมจะได้สองโทเค็นไหมนั่นแหละครับ ได้สองโทเค็นนะครับดูครับได้อันดับได้อันดับ4ด้วยนะฮะยึดจุดสัญญาไป5จุดเลยครับยึดจุดเยอะด้วยครับแต่ว่าติดลบนะคะแนนอ่ะติดลบ8แม่จ๋าไปดูกันมามี11โทเค็นครับเดี๋ยวเรามาภาวนากันครับว่าขอให้ได้แลนซ์ลอตยึดจุดสัญญาณยึดจุดสัญญาณเยอะกว่าเพื่อนครับนะเรามาเปิดกล่อง10ครับนะขอตัวจำจำไหมนะขอเจ้าบูสต์หรือว่าเจ้าแลนซ์ลอตอะไรแบบเนี้ยจะได้ไหมและแล้วเขาก็ให้มานะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับยังเหลือเวลาอีก12วันนะครับนะสำหรับเกม War Robots นะครับแล้วก็เหลือเวลาอีก12วันการเปิดหีบสมบัติเพื่อรับรางวัลต่างๆครับในเกม War Robots นะครับเป็นอีเวนต์พิเศษของเขานะครับเขาเริ่มจัดกันมาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมจนถึง24กรกฎาคมครับให้เวลาเรานะครับเก็บสะสมโทเค็นนะครับ20วันนะครับตอนนี้เหลืออีก12วันนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ลองหามาโหลดเล่นกันดูนะครับแล้วก็ขอให้เล่นเกมนะครับกันอย่างสนุกแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ